คนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับก็ยังคงดื่มด่ำกับอากาศที่ยังหนาวเย็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่น่าจะเกือบ1สัปดาห์เต็มแล้วนะอากาศหนาวที่มีมาตลอดสัปดาห์นี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าประเทศไทยนะคะจะยังอยู่ในภาวะอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องเนี่ยอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะโดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งจากอุณหภูมิติดลบค่ะเรามีภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะโดยภาพแรกนะคะภาพนี้นะคะมาจากดอยอินทนนท์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้นะคะติดลบ1องศาตามภาพเลยค่ะเกิดเป็นปรากฏการณ์น้ำในสายยางกลายเป็นน้ำแข็งสร้างความตื่นตาให้แก่ผู้พบเห็นเนี่ยค่ะก็ออกมาแล้วเปิดออกมาน้ำไม่ออกมาน้ำแข็งออกมาก่อนแล้วก็ขณะที่อุทยานห้วยน้ำดังนะคะก็ยังมีอากาศที่เย็นจัดค่ะจนทำให้เกิดน้ำค้างแข็งตัวเหมือนกันกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเกาะตามรถที่จอดไว้หลายคันพอขูดออกมาเนี่ยก็จะดูคล้ายกับผงหิมะสร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอุทยานห้วยน้ำดังไปตามๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะที่ภูหินร่องกล้ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เผยแพร่ภาพของเขาเรียกว่าเหมยขาบค่ะเป็นเกล็ดน้ำค้างแข็งที่เป็นประกายวิบวับค่ะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีเลยเพราะว่าสภาพอากาศติดลบก็เลยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานอกจากนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้นะคะก็ได้รายงานว่าอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ติดลบถึง 1.5 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ดอยที่อื่นที่อุณหภูมิใกล้ๆกันเนี่ยก็คือสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ก็อุณหภูมิติดลบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมโดยอุณหภูมินะคะอยู่ที่ 0.6 องศาเซลเซียสค่ะนั่นก็เป็นส่วนของอุณหภูมิในพื้นที่ยอดดอยค่ะสำหรับพื้นที่ราบนะคะอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงราย 5.3 องศาเซลเซียสตามมาด้วยจังหวัดน่านค่ะ 6.4 องศาเซลเซียสขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะที่สตูดิโอของเราตั้งอยู่เนี่ยต่ำสุดอยู่ที่เขตดอนเมืองก็ต่ำไปที่ 17.8 องศาเซลเซียสค่ะโดยในวัน2วันนี้นะคะวันที่11และ12ธันวาคมประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ราบภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดมันจะสามารถต่ำไปถึง5ถึง15องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดสามารถไปถึง1ถึง8องศาเซลเซียสแต่ว่าสำหรับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครนี่นะคะแล้วก็ปริมณฑลด้วยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่13ถึง21องศาเซลเซียสครับแต่ว่าต้องรีบสัมผัสอากาศหนาวกันให้ดีเพราะว่าอุณหภูมิต่ำๆแบบนี้กำลังจะหนีเราไปแล้วค่ะครับตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไป13ถึง16ธันวาคมกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะคะก็บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2ถึง4องศาครับสรุปแล้วก็อากาศหนาวที่เป็นแบบวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ถึงวันที่12หลังจากนั้นก็จะค่อยๆอุ่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะอุ่นขึ้นมากแค่ไหนใช่แล้วค่ะแต่ว่าที่มากับความหนาวแน่นอนก็คือพออากาศหนาวแล้วเนี่ยความกดอากาศก็จะทำให้กระแสลมเนี่ยไม่พัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือฝุ่น PM 2.5 ค่ะฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดกลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกแล้วจนมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะเมื่อเช้านี้ก็รายงานว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าจนเกินค่ามาตรฐานเนี่ยใน11พื้นที่ด้วยกันก็ประกอบด้วยสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็นครปฐมเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่แยกย่อยกันมีกราฟิกจากทีมงานค่ะในพื้นที่สมุทรสาครนะคะที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนส่วนกทมค่ะมีทั้งหมด7เขตด้วยกันก็คือเขตบางเขนเขตหลัก4เขตปทุมวันเขตบางซื่อบางคอแหลมคลองสานแล้วก็ภาษีเจริญค่ะส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีตำบลเดียวที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานก็คือตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงแล้วก็จังหวัดนครปฐมที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานนะคะก็คือตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่เนาะพี่เอมก็ควรเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะครับก็ในกรุงเทพนะครับ
ค่า PM 2.5 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 53-57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอย่างที่บอกไปบางเขนหลัก4ปทุมวันย่านในเมืองทั้งนั้นเลยนะครับใครที่เดินทางออกนอกอาคารเนี่ยก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับยังพกหน้ากากได้อยู่นะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะ